วัสดีครับผมบาวนิพนธ์คำตะกาครับเมื่อนี้ว่าสิออกมาหน้าหาป่าเพราะว่ามาตัดไม้ไผ่เอาไปต่อข้างหน้าที่มุ่งสีหนามากแล้วก็ไปต่อไม้ไผ่กันน้องที่เอวเวลาผูกอูกันน้องที่เอวตกครับที่นี่มาเห็นปลาหมองที่น้องปิ้นหาเห็ดตอนนี้นางเอกเขากำลังเลาะหาเห็ดอยู่ครับนี่ไปดีเดี๋ยวจะพาไปเอานี่ครับเห็ดขมหรือเห็ดยูคาลิปตัสสวนของหน้าของป่าอยู่ไกลๆแต่ว่าน้องปิ้นบอกให้ครับรถเลยมาเพื่อว่าเบิ่งเห็ดก็เลยพานั่งมาเบิ่งครับนางเอกเข้ามาเห็นเห็ดเห็ดดินวันนี้นะเห็ดดินเดี๋ยวพาไปเอาเห็ดดินเดี๋ยวเบิ่งเห็ดดินเพิ่นเห็ดเห็ดดินครับเจ้าของเห็ดท่านเนาะเห็ดก้อวะมาหาเห็ดยูคาเจอเห็ดดินครับเห็ดดินหรือเห็ดก้อนี่พี่น้องเห็ดก้อเห็ดท่านเหรอเห็ดดินเห็ดดินเนื้อเห็ดท่านน่าเล่นไหมหลายเกือบอยู่นี่ครับเห็ดนี่เวลาออกเป็นมูแล้วนี่ครับของกินธรรมชาติเท่ามาตัดไม้ไผ่แต่ว่านั่งเอกเขามันอยากหาเห็ดมื้อนี้บ่ได้ไปผมมาจากเฮ็ดเวียกนั่งเองมาจากหากินครับบักหลายเลยครับนี่ไหนนั่งเองเขาเอาโอ้เป็นมูเลยหุ่นข้างหลังมันก็แม่ครับหุ่นขาวๆหุ่นเน้นวัดนะนี่นี่เฮ็ดยูค่านี่คือเฮ็ดยูค่าครับนี่เฮ็ดยูค่านี่นี่ตัวนี้คือเฮ็ดยูค่าหรือเฮ็ดขมครับตัวนี้คือเฮ็ดดินตัวสีขาวนี่ครับได้สองเฮ็ดแล้วเฮามื้อนี้มาตัดใหม่ได้เฮ็ดพร้อมจบทีน้องที่เอาก็ให้ถ่ายอยู่ทั้งรถครับเพราะว่ายุ่งหลายครับถ่ายขนาดคนบ่มาเห็นเนาะกระเจ้าบ่มาเลาะมึงกระเจ้าคิดว่ามันบ่หกกระเจ้าคิดว่ามันบ่มีหยังนะกันเอาเคลียมันมีในดอกหอยมันนี่อ๋อพวกปลายมันเกิดกันเมื่อกี้ทั้งเอาเอามันได้ว่าลายมันบ่มีมูกฮะลายเลยมองนี่บ่ค่อยหกคือมีเห็ดดินมามันเคยเห็นป้ามันเคยออกมันก็ออกแสดงว่าเป็นมองเคยออกปลาเคยออกมาเอาไม้ไผ่ได้เห็ดเท่าครับต้องเคลียร์เบิ่งครับต้องเปิดเบิ่งไปเจอสัก2มูนี่ก็ได้แล้วครับแกงนึงนี่ก็ได้แกงละอันนี้ก็ได้แกงละเจอมู2มูนี่ฮะบ้านนอกคอกหน้าเฮาหากินง่ายครับตามชนบทบ้านเฮาออกมาให้มาหน้านี่ก็ได้แล้วเนาะอยากได้กินผักหญ้าเฮ็ดช่วงนี้หน้าฝนครับหน้าฝนเป็นฤดูหน่อไม้หน่อไหลเฮ็ดพออยากได้กินครับน้ำมันหนองเฮาว่าสิพากันมันจะคงเยียบเห็ดนี่ว่าสิพากันมาตัดไม้ไผ่แต่เฮาก็โชคดีได้เฮ็ดพร้อมเคยมาอันนี้เฮ็ดขมเฮ็ดขมเป็นเฮ็ดขมเหรอเห็ดขมหรือเห็ดยูค่าครับเนี่ยจะเป็นสีนั่นนี่ฮะเกิดเฉพาะแถวต้นยูคาลิปตัสครับต้นยูค่าสายพันธุ์ใหม่หรือว่าต้นกระดาษต้นกระดาษเบอร์เอต้นยูค่าอันนั้นบ่มีครับต้องต้นยูค่าพันธุ์นี่เท่านั้นถึงจะมีตอนนี้นางเอกเขากำลังเอาเห็ดดินเห็ดยูค่าซะนี่ก็ต้องสิเกิดนี่ก็ต้องสิเกิดครับเห็นอยู่ค่ะได้แล้วได้กินเท่าเมื่อนี้ครับมาตัดไม้ไผ่ก็เดี๋ยวตัดไม้ไผ่ไปเฮ็ดหม่องกันตรงที่เอาตกเพราะว่าตกเตียงเธอนึงแล้วก็เลยเวลามัดอูเอาน้องที่เอานอนเว้นกันแต่ต่อหม่องนั้นออกแล้วก็เอาไม้ไผ่ไปต่อครับเพราะว่ามันบ่พอเลยมาเอาอยู่หน้าป่าเดี๋ยว
เบิ่งดอกปินเต็มเฮ็ดต่อได้เฮาหาลงไปทั้งใต้ว่าสิได้หลายบ่หาจักหน่อยแล้วก็จังไปตัดใหม่ครับหาแป๊บเดียวหาอยู่หม่อง2หม่องครับสิเต็มตะกร้าแล้ว2หม่องใส่หม่องเดียวนี่นี่หม่องน้อยนี่หม่องเดียวอยู่เป็นมูเป็นมูมูเดียวมานี่มูเดียวนี่มูเดียวครับคนมาเห็นแล้วสีเนาว่ากันสีเงียบได้ด้วยค่ะนี่ครับต้องเคลียร์ออกแล้วนี่มูเลยนี่ครับต้องมาเคลียร์จักหน่อยครับเพราะว่ามันเกิดอยู่ข้างใต้เปิดขึ้นเห็นนะเบิ่งจังซี่คือบ่มีหยังครับตาต้องเปิดเบิ่งครับมาเคลียร์เบิ่งมองใดที่มันออกเฮาเห็นเป็นหมู่แล้วกันเคลียร์เบิ่งครับอยู่ค่าคือกันเป็นหมู่กระติบน้อยนี่เฮาซื้อมาจากสปป.ลาวครับซื้อมาแต่เมืองลาวครับซื้อมาตาบานไว้ให้น้องปิ่นไปสะพายเข้าป่าหาของกินหาน้องใหม่น้องไหลเพิ่นเฮ็ดยูคาตัวนี้เป็นเฮ็ดยูคาครับเนาครับมันดกละเนาล่ะคนบ่มาเห็นเนาะใส่ใหม่ละใส่เคลียร์ละเอายางลงไปข้างใต้ยางรอเพิ่งเดี๋ยวไหมเดี๋ยวโอ้เน่าละแบบเน่าละคุณไม่มาเห็นโอ้บักหลายแล้วครับเปิดขึ้นบักหลายเลยแต่เน่าครับเปิดก็ต้องค่อยๆเปิดเลยฉันมันเละต้องคอยเปิดสันเละผู้เชี่ยวชาญด้านการหากินครับจากสปป.ลาวเลยอิมพอร์ตมาหาอยู่ประเทศไทยกับพ่อได้กินนะครับเขาได้เฮ็ดดิดมูนึงครับบ้านนี้ก็ย่างเลาะย่างเลาะไปสุดนี่กับพ่อครับไปเบิ่งเฮ็ดยูคาลิปตัสหรือเฮ็ดขมเพราะว่าหม่องนี้ผมยังบ่รู้เลยครับตอนน้องปิ่นเคยมาหาผมยังบ่เคยมาเลยเพิ่นขี่มอเตอร์ไซค์เลาะหาเฮ็ดมาเรื่อยๆแต่ก็มาก็แบบมามีหมูครับมีหมูมานําอยู่มากับป้าผู้นึงเพิ่นก็มีหมูก็ขี่มอเตอร์ไซค์เลาะมาหาเรื่อยๆตอนนี้นั่งกำลังเมามันสะอ่อนครับสะอ่อนน้ำเห็ดตอนนี้หาสต็อกไว้อยู่บ้านไร้เอาไปฝากผู้นั่นผู้นี้ครับแต่ว่ามันในการหากินกับพวกบ้านได้ครับแต่ว่ามักหาพยางร้องไปทั้งไต่ครับอันนี้เป็นมีอยู่ป่ะอันนี้ยูค่าพันไม้นี่มีอยู่ป่ะฮะอ๋อแสดงว่าตรงนี้เป็นสวนยูค่าเก่าเพิ่นปลูกพันธุ์ใหม่ครับเดี๋ยวเขาไปเบิ่งในป่านี่มีอยู่น้องปิ่นว่ะโอ้มีอีลีตัวนี้ดอกบักใหญ่เลยแสดงว่าเจ้าบ่รู้ทางนี่บ่เขาเจ้าสิเบิ่งว่าป่ามันบ่เป็นตามีนะอ๋อป่าหน่อยบ่เป็นตามีแสดงว่าสู่ผู้เชี่ยวชาญทางสปป.ลาวบ่ได้ป่าหน่อยป่าใหญ่หมุนวัดกำลังเก็บเห็ดอยู่ดีๆครับแบดเบิร์ดครับพี่น้องครับแบดเบิร์ดก็เลยบ่ได้พาพี่น้องไปชมป่าข้างในเลยแล้วก็ไปตัดไม้เพิ่งกลับมาครับนี่ครับแดดฮ้อนมื้อนี้นี่เดี๋ยวจะขนไม้ลงครับเอาไม้ไปเฮ็ด
เดี๋ยวให้พี่น้องเบิ่งมองที่เฮาจะเฮ็ดนี่ครับจะเฮ็ดต่อมองนี่ครับเวลาไกวเปนั่นน่ะครับกันน้องที่แอวกันน้องที่แอวตกเพราะว่าเคยตกเทื่อนึงแหละอันนี้ก็เพิ่งมุ่งแล้วแล้วก็จะเสียเอาไม้ไผ่ต่อมองนี้นางเอกเฮาได้บักมี่อยู่สวนป่าครับไม้ไผ่ที่เฮาอันนี้มาเตียวมาสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะกะไปตัดไม้ไผ่เห็นเห็ดกะคลิปนี้พาพี่น้องไปชมบรรยากาศการเก็บเห็ดของน้องปิ่นเพราะว่าไปเอาไม้ไผ่ก็ได้เห็ดพร้อมครับได้ก็กินพร้อมมื้อนี้ก็เฮ็ดเปียกแล้วจะเฮ็ดอันนี้ก็ต่อครับนี่ครับผลงานที่น้องปิ่นไปมุดหาตัดไม้ก็ได้เฮ็ดครับโอ้ยังก็ได้เฮ็ดบอกป้ากับลุงเบิ่งมีบ่ลูกขนุนไปเบิ่งมองเคยเอาบักมี่เฮ็ดอยู่ข้านี่ล่ะจะเฮ็ดอันนี้คนเฝ้าเถียงนอนจังเดียวนอนนำได้ใช่มั้ยขออนุญาตเดี๋ยวจักหน่อยขอคนลุกไม่ไผ่ลุงครับเดี๋ยวจะเฮ็ดมองนี่ต่อมื้อนี้เฮาไปตัดไม้ได้เฮ็ดพร้อมกับบรรยากาศอยู่โคกน้องนาบ่าวนี่พลคำตะกาครับมื้อนี้แดดแดดครับมื้อนี้อันใดหน่อยวะอันใดหน่อยเที่ยวอย่ามาลงขึ้นเด้อรุดละลูกอย่าระวังเด้อแข็งไหมอันขึ้นลงไหลจอดจ้ะลงบังดูยังแข็งอยู่เลยโอเคอย่าไปเหยียบมันสิตกกูซอยเฮาหนองปินเดี๋ยวก็รับครับ